สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาลองใช้ในเรื่องของสกิลลดฟาดแบบใช้เงินหรือเรียกง่ายๆก็คือ Memonize ของ High Class นั่นเองสกิลนี้ทางผ่านก็ใช้ต้องมี Memonize 10มี Hammer Fall แล้วก็ Card Boost ซึ่งหลักๆผมก็อัพมาหมดแล้วสกิลพวกนี้ก็ควรจะมีเราจะมาเทสกันอยู่ในช่วงเลเวล70กว่าๆจริงๆ70เอ็ด72ก็พอได้แหละแต่ว่าคงต้องกดยาหนักหน่อยเรื่องสกิลพูดไปแล้วโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในเรื่องไอเทมหรือของว่าต้องใช้อะไรกันบ้างหลักๆ ก็คืออันนี้ผมเตรียมมาไว้แบบ2แบบแบบแรกเอาแบบธรรมดาก่อนที่ไม่ต้องมานั่งเคลือบนั่งอะไรกันมากมายใช้ขวานฮิลซึ่งจะเปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุโฮลี่เสื้อผมใช้ก้ามอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรก็ได้แต่หลักๆ ก็คือต้องมีเสื้ออันนี้ที่เป็นเสื้อแม่มดหมวกผมใช้ DJ Kitty หรือจะใช้หมวกไอ้นี่ก็ได้ไออินโดนีเซียบาเลตอะไรนั่นน่ะหมวกรอดอที่มัน all บวก3ผมที่ใส่นี้เพราะว่าฮิตมันเพิ่มเยอะมันมีเด็กบวก3ฮิตก็เพิ่มแล้ว3ลักอีก3ก็ฮิตเพิ่มอีก1ก็จะฮิต4ถ้าผมถอดก็หายไป4ถูกไหมอันนี้กากแองขาดไม่ได้เพิ่มฮิตปากนี่จะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่รองเท้านี่แล้วแต่เลยของผมใส่เพิ่ม EXP มีตัวเสื่อฮะโอเคเดินไปแล้วอันนี้ประดับจะใส่แหวนก็ได้แหวนเพิ่ม EXP แต่ของผมใส่เป็นโกลบเพื่อให้ดูก่อนว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเวลานอกได้ไหมเพราะมันต้องคาร์ดบูทอาจารย์เดี๋ยวดิเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยโอ้ยเกือบไปสวรรค์เลยไหมล่ะทำไมมันมิดวะอ๋อใช่ผมลืมไปคือโอ้ยไอสกิลนี้ความแรงจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักในรถเข็นด้วยเพราะฉะนั้นรถเข็นน้ำหนักต้องเต็มผมจะต้องดีนะพกใบคาฟ้ามาผมจะหาอะไรยัดรถเข็นให้มันน้ำหนักเต็มเอาอะไรยัดดีไม่พอผมเอาไอ้นี่ยัดไปก็ได้500อ่ะน้ำหนักเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนมัวหนีอนูบิสของโอเคผมพูดถึงเรื่องโกไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วคราวนี้เอาสกิลเลยแล้วกันก็เดิมๆเอ๊ะผมว่าผมลืมเปลืองใบคาฟ้าแฮเอาเหอะมันจะต้องมียาผมลืมยาเร่งไม่ได้ไงอ่ะกดยาเร่งต้องมีเบสด้วยฮิตที่ใช้จะอยู่ที่342ก็จะขาดไป9ตรงนี้จะสามารถกดอาหารเด็กก็ได้อาหารลักก็เพิ่มอีกประมาณ3คิดประมาณ3ก็จะเพิ่มได้10กับ3เป็น13มันก็จะเกินแล้วอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือสปอร์ที่เลี้ยงเป็นมิดแล้วมันจะเพิ่มค่าฮิต5แต่แอทแทคลดลง2ผมจะเอาอันนี้เห็นไหมก็เกือบและขาดไป4นิดเดียวไม่เป็นไรนี่กดเด็กไป41แต่ถ้าเกิดใครกดอาหารเนี่ยเพิ่มมา10มันก็จะเกินไป6เลเวล70ก็ตีโดนแล้วโดน 100% ด้วยยังกดอาหารลักได้อีกนะแต่นี่ผมลองแบบนี้ไปก่อนสปอร์ผมเลี้ยงมาสนิทแล้วเคเริ่มดาเมจหลักๆก็คือมาจากขวานฮิลเป็นหลัก
ขวานฮิวที่เป็นธาตุเรียบร้อยแล้วก็จะแรงหน่อยแต่สเตนผมจะต่ำอยู่ที่43บวก25ไปไหนล่ะชาวนี้พอจะตีแล้วมันจะไม่ค่อยมีทางนู้นอ้ออย่าลืมกดคาร์ดบูทรัวๆด้วยเพราะว่ามันจะใช้ได้ตอนที่มีคาร์ดบูทผมควรจะกด Maximize Power ด้วยมันก็จะได้แรงนิ่งๆว่ากี่ทีตายน่าจะทีละ 8,000 ประมาณนั้นแมปไปไหนหมดวะเชอะไม่ทันแล้วมั้งนี่เราอัดตอน4ทุ่มคนก็อาจจะเยอะสักหน่อยก็อยู่ที่ 8,140 ก็5ทีตายประมาณนั้น5ทีตายก็อยู่ที่7,500เซนนีอู้ก็หลายตั้งอยู่นะก็หลายตั้งอยู่แต่ก็เลเวลไวจริงยอมรับว่าไวจริงนี่ไม่ได้กดคูณอะไรเลยนะตัวละ 32,000แล้วถ้ามากันรัวๆทุบรัวๆนี่ขึ้นอย่างเร็วแน่ๆคราวนี้ผมจะเปลี่ยนอีกสูตรนึงตัวเสือกอยู่ที่ 5,700 สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็คือขวานคราวนี้ผมจะเล่นชุบเคลือบธาตุผมจะใช้ขวานไฮด้าซึ่งเอาไว้ตีกึ่งมนุษย์ขวานไฮด้าก็จะบวกไปแล้ว 40% ผมจะเปลี่ยนหมวกด้วยเป็นหมวกอลิสที่ตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นอีก 10% แถมได้ SDR อันนี้การ์ดผมเป็นมาดุกกันไซเลนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมก็ใส่ไปงั้นแหละจริงๆน่าจะเป็นกันตาบอดก็น่าจะโอเคนะขาดอะไรอีกโอเคคราวนี้ผมเปลี่ยนแล้วฮิตก็จะอยู่ที่334ฮึบผมจะกดอาหารเด็กเพิ่มเพื่อให้มันแม่นปึ๊บและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระคอยเคลือบให้โอเคคราวนี้เราดูดาเมจระหว่างที่คราวนี้ผมบวกกึ่งมนุษย์ 50% แล้วแถมเคลือบอีกดาเมจกระฉูดแน่ๆน่าจะ4ทีตายมั้งดูว่าดาเมจเท่าไหร่ทุบไอ้นี่ดิอ้อทุบกดไอ้นี่จาก 5,000 เป็น 7,000 เป็น 10,000 จาก 8,140 เป็น 10,850 ก็เพิ่มมา 2,700 อูแรงแรงเหมือนกันเพิ่มมา 2,700 แต่ว่ามันจะยุ่งยากสักหน่อย 2,700 ถ้าผมกดATR บวก10ปรับเข้าไปมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่น่าจะเพิ่มราวๆ500ขึ้น
ถ้าดาเมจอยู่ที่12,500เมื่อไหร่จะทุบ3ทีตายตอนนี้4ทีขึ้นมา500จริงด้วยมันจะเสือก853 362ก็ใช่ขึ้นมา STR บวก10จะแรงขึ้นมาประมาณ500ก็1 STR ประมาณ50ไปแหละกว่าจะ2500กว่าจะ2500เอ้ย12,500ดิ12,500ก็จะต้องอัพ STR อีกประมาณ25ประมาณนั้นน่ะ25ตีว่า25SDR ก็จะอยู่ที่ประมาณ 65-70 ก็จะใช้งานได้3ทีตายโดยเล่นสูตรนี้นี่ผมถอดไอ้โก๊กนี่ออกก็ได้นะ340กดอาหารลัดเอาก็ได้เนี่ยก็บวกอีก3อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วกดให้ดูอ่ะโอ้แสดงว่ามันเศษอะดิอ๋อใช่นี่ไงมันหาร3ลงตัวจากลัก5กลายเป็นลัก15เพราะฉะนั้นมันก็เลยบวก4มันก็เลยบวก4ตามนี้แหละครับโอ้ยขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ